คะอยู่ที่สะพานมอญค่ะนะคะตอนนี้เรามากันช่วงเย็นก่อนนะคะช่วงพระอาทิตย์ตกดินค่ะทางเราก็จะไปกินข้าวกันที่ฝั่งนู้นนะคะไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าฝั่งนู้นเขาบอกแต่จริงๆแล้วเป็นของไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งมอญเราจะไปกินหมูจุ่มค่ะเขาบอกว่าถ้ามาถึงสังขบุรีมาสะพานมอญเนี่ยถ้าไม่ได้กินหมูจุ่มแปลถึงว่าแปลว่ามาไม่ถึงนะคะเรากำลังเดินเข้าไปแล้วนะคะขณะนี้เวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะคือถ้าภาษาชาวบ้านเรียกโคเคใช่ไหมโคเค6โคเคนะคะครบทีมค่ะอันนี้คืออะไรกอพอสะพานสีสุวรรณคีรีเหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าไปไหนเราผิดเนาะฮะเราคิดว่าหมูจุ่มอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ตลาดโต้รุ่งอุตส่าห์รอจนพระอาทิตย์ตกไม่เป็นไรเราจะตลาดโต้รุ่งเอาได้อะไรมากอพอกระเป๋ากระเป๋านี้ค่ะกระเป๋าสีแดงอันนี้เมี่ยงคำเหรอคะใช่ค่ะขายกี่โมงคะเนี่ยปกติขายสองกว่าค่ะแล้วตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่ประมาณโอ้ใส่บาตรมาเพื่อเค้กกินทันเนาะปะแป้งเนี่ยค่ะใช่ปะแป้งที่เท่าไหร่ปะแป้งแล้วแต่พี่จะให้ไม่ต้องให้ก็ได้ลายไหนสวยลายไหนสวยบอกพี่แนะนำหน่อยมีลายดาวกระจายเสร็จแล้วก็จะมีลายดาวไม้วงๆน่ารักก็จะมีดาวมีหัวใจมีดอกไม้สักสี่ลูกก็ดอกไม้มีใบไม้ก็ไอติมขับไปดูสิอย่างนี้เหรอทำไมนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นป่าทับนี่น่ารักอะไรนี่น่ารักอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้หนูอายุ8ขวบเด็กน่ารักเรียนหนังสือหรือเปล่าเรียนค่ะโอ้น่ารักต้องเรียนอนุบาลสังคบุรีถ้าพี่ไปก็มันจะใส่แล้วพี่จะเจอเซเว่นหนึ่งแล้วก็พี่จะเจอหลังคาเซเว่นหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมให้พี่ไปนี่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะเลอะละมั้งไม่เลอะพี่สวยไหมอยากได้ดอกไม้อ่ะเอาดอกไม้ข้างหนึ่งดาวข้างหนึ่งดาวเดินทางปลอดภัยบ๊ายบายพิมพ์ใจเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะกอพอใช่ใช่ร้านนี้แหละนี่ไงของเริ่มลุกแล้วโอเคถึงแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าอยู่ในสะพานมอญที่แท้อยู่ตลาดโต้รุ่งนี่เองค่ะยาใจหมูจุ่มค่ะเป็นไงบ้างคุณแม่อ๋อชา
นี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะอยู่นี่ซอสทาม่าเยอะยำพม่าหมูชิมซิก็พอเป็นตัวแทนวันนี้หน่อยยำซีฟู้ดใช่ไหม